านึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comกษัตริย์ลีโอไนดัสแห่งสปาร์ตา480ปีก่อนคริสต์กาลเราพร้อมแล้วครับท่านบอกข้าทีดีในเคสเจ้าเคยไปตกปลากับลูกชายเจ้าไหมไม่เคยครับท่านใช้ชีวิตอย่างทหารคืออย่างเดียวที่ข้ารู้จักข้าอยากไปตกปลากับลูกชายข้ามากแต่ตอนนี้เราต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเราสปาร์ตันทั้งหลายทุกลมหายใจที่เจ้าได้สูดเข้าไปนำพาพวกเจ้ามาณช่วงเวลานี้ทุกหยดเลือดเหงื่อน้ำตาทั้งหมดนี้ได้นำพาเจ้ามายืนณที่นี่พวกเปอร์เซียต้องการให้เราเป็นทาสมันแต่ข้ามีความคิดที่ดีกว่าเราจะจัดการเทพของพวกมันด้วยเลือดของพวกมันว่ายังไงล่ะเราสปาร์ตันเพื่อลูกชายของเราเพื่อลูกสาวของเราเพื่อเราสปาร์ตาอย่างเหนื่อยอ่ะโอ้ยแห่กันมาครับพวกเปอร์เซียตั้งกาดซุปเจ็บปวดบอกได้คำเดียวเลยนะว่าถ้าเป็นพิธีสารจะไม่วิ่งนำหน้าเหมือนไอ้คนเมื่อกี้แบบมาถึงโดนเสียบแตกโดนหูยกัปตันเมกาชัดๆปาโลอ่ะแล้วปาโลเราจะใช้อะไรนะทีนี้เสียบซ้ายตูตูเตะล็อกเตะตัดขาโดนต่ออุ้ยผมต่อยข้อมือแตกแน่นอนใส่หน้ากากอยู่ต่อยไม่เกรงใจเลยโหเอ้ยเห็นว่าแนวใส่อยู่เนี่ยโหล่อซะเลือดออกจมูกเฮ้ยลืมเกือบลืมเลยทุกคนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าAssassin's Creed Odyssey นะจ๊ะพาร์ทแรกเลยนะก็หลังจากที่ห่างหายไปก็ถ้าเกิดใครที่ได้ดูทวิตเมื่อก่อนก็จะรู้ว่าพี่สาวติดภารกิจจริงๆเลยแล้วก็แบบไม่ว่างแล้วรู้สึกว่าเหงาๆนะคะมันมีช่วงว่างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่างตลอดนะคะก็เลยหาเกมมาเล่นแล้วก็มาทำคลิปลง YouTube จะได้ไม่เหงาแล้วกันเพราะบางคนเนี่ยคิดถึงเสียงของพี่สาวมากใช่ไหมยอมรับมาอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยนะคะสำหรับใครที่ทวงเดกอนนะคะพี่บอกได้คำเดียวว่าลืมไปได้เลยเพราะว่าไม่ได้เปิดเพซีเป็นคนที่เล่นเกมแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอันนี้เล่นในคอมไงก็เลยได้เล่นเพซีไม่ได้แตะเลยจริงๆใครที่รอต้องขอโทษด้วยมันต้องฟาร์มอ่ะเราไม่มีเวลาเลยเราต้องจัดการไอ้คนที่มันมีเควสบนหัวเลยคือฉันชอบไปแทงใครเรื่อยเปื่อยต้องแทงไอ้คนนี้ดิยาพุ่งโอ้โหเตะหลังสกิลยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่รู้เอาใหม่สกิลทำอะไรได้บ้างยังไม่รู้หมดเหลือไหนอีกเหลือตัวหัวหน้าไว้หัวหน้าเราต้องไปจัดการมันคัดซีนให้เราพอดีเลยต่ออุ๊ยครับโอ้โหกระเด็นพ่อคุณเฮ้ยแตกคู่คนลงทุนน่ะกระโดดแบบผักลงมาข้างล่างเอาว่ะแฟร์ไฟว่ะไอคนออนแอร์เขาจะตัดหัวแกไปให้เซอร์ซิสส่งแกมาให้ข้าเฉือดแท้ๆไอหมาเปอร์เซียมันต้องแมวไอแมวเปอร์เซียไม่อ่านแล้วเว้ยอุ้ยเดี๋ยวมามันแทงหลบก่อนมันต้องโอเคเบรกการ์ดเบรกการ์ด
โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้มันอยู่ในโซนสอนเล่นอยู่จะเล่นกากๆมันยากแฮะไม่ได้เล่นนานมากตั้งแต่ Assassin's Creed Origin น่ะมันบังคับคล้ายๆกันแหละแต่บางทีเราก็ลืมว่ามันกดอะไรบ้างต้องรีคอลนิดนึงทุกคนขอเวลาโอ้ยอุ้ยมันถึกจังฟระโอ้ยพ่อคุณล่ะไม่ถึงอีกเสียบซ้ายทะลุขวาโอ้โหเต็มๆหลบไม่ทันหว่านึกไม่ออกกดอะไรมาเจอคอมโบอ๋อหลอดสีเหลืองข้างล่างคือหลอดสกิลยิ่งเรามีเยอะเรากดสกิลได้เยอะแต่เราต้องฟันมันให้ได้อะเพื่อเก็บแต่มันโล่แม่งน่าหงุดหงิดว่ะเออโอ้โหจะไป 18,000แตกเลยแตกหนึ่งครับพี่ no match แกอย่างแกจะมาสู้เขาได้ยังไงคิดว่าชนะไหมทุกคนชนะสิมันต้องชนะสิตอนนี้กำลังเก็บซากพวกที่เหลืออยู่นี่คือไอ้คนทรยศครับท่านเซอร์ซิสรู้เส้นทางข้างหลังเขาแล้วพวกมันกำลังมาพอรุ่งเช้าคนของพวกแกก็จะถูกล้อมเราคือสปาร์ตันพวกเราไม่มีทางโดนล้อมสปาร์ตันคำพูดพวกนั้นจะดูไร้ค่าเมื่อเซอร์ซิสเอาเลือดอุ้ยตกใจอ่ะวันนี้จะเป็นวันที่พวกเปอร์เซียจะไม่มีวันลืมตกใจเลยเมื่อกี้พรุ่งนี้จะเป็นวันที่โลกจะจดจำจำเสริมเติมเอโคสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้เลยนะคะมันอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถเลือกตัวละครที่เราจะเล่นได้และตัวละครก็จะมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันไปนะคะก็คือจะมีตัวผู้ชายก็คืออเล็กซิออสนะกับผู้หญิงคือคราซันดาพี่ลิซ่าขอเลือกเป็นตัวผู้หญิงละกันเพราะว่าเราจะได้แบบภาคเสียงเป็นผู้หญิงเนาะเอาล่ะจากปัจจุบันตอนนี้เรากำลังเดินทางนะ Time Travel เข้าสู่ยุคอดีตของเราเป็นอีกเกมนึงนะคะที่พี่ลิซ่าชอบเล่นมากเลยก็ถ้ามีโอกาสก็จะนั่งเล่นอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับ Assassin ทุกๆภาคเลยมีภาคเนี้ยแหละกับภาคก่อนที่แบบเอามาทำเป็นคลิปนะคะเกาะแคปโพลเนีย431ปีก่อนคริสตกาลอีกเสน่ห์นึงของ2ภาคที่ได้เล่นมาก็คือมันอิงประวัติศาสตร์อะพี่คือชอบตรงเนี้ยแหละเราได้เล่นเกมไปแล้วก็แบบได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปด้วยเนี้ยอันเนี้ยคือจุดเด่นเลยแล้วก็ชอบมากแล้วก็หวังว่าหลายๆคนคงจะชอบแบบพี่ลิซ่านะเซนูปะนี่ไม่น่าใช่เซนูนั้นของไบแอกไบแอกของภาคก่อนนะ Assassin's Creed ออริจินโหนึกนานมากฉากยังสวยเหมือนเดิมน่าจะคล้ายๆกับที่เราเคยผ่านมานะคะกับออริจินแต่ว่าอาจจะมีความปรับแต่งให้มันบ้านเรือนหรือให้บางอย่างที่มันเก่าย้อนขึ้นไปอีกเฮ้ยนี่ไงคราซันดานะตัวที่พี่สาเลือกเล่นมากำลังนั่งทำเพลงเฮ้ยนั่งขี้เรหูร้ายมากแรงมากเรียกเราว่าขี้เหร่เฉยไซคลอปฝากข้อความมาบอกเจ้าไปบอกเจ้านายของพวกแกสเอาคืนเมื่ออาทิตย์ก่อนต่อยมาลากะมาลากาคืออะไรวะคำแบบคำสบู่เอ้าให้เราไอ้นี่เลยเหรอ Q to parry โอเคหลบฟาดมันมีก่อยละมันเบรกไม่ได้อ่ะคือฉันไม่ได้ถือ
ฉันไม่ถือสเปียร์เดี๋ยวต้องหาทางเจาะเราต้องอ้อมหลังอุ๊ยเราต้องอ้อมหลังเฮ้ยโอ้โหท่ายากไอ้หำเอ้ยฮึ last week อาทิตย์ที่แล้วงั้นเหรอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกอาทิตย์น่ะถ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะโหนั่งหมดสวยทุเลศอับอายมากนะไม่เลยขอบใจที่เตือนต่อยเลือดออกจมูกใจร้ายมากๆผู้ชายสองคนนี้รับมีได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรฟีบิทุกอย่างมันจบละไซคลอปอีกแล้วสินะเขาไม่เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยชัดเจนว่าไม่แน่นอนชวนกินได้เลยเจ้าก็หิวเหมือนกันเหรออิคารอสอ๋อไม่ใช่เซนูชื่ออิคารอสนะเจ้าว่าซูจะอวยพรข้าด้วยอินทรีย์ไหมเหมือนที่เขาให้เจ้าบางทีเจ้าจะขอเขาให้ข้าหน่อยอ้าวมีช้อยให้เราเลือกนะคะอ่ะงั้นข้าจะพยายามพูดให้ละกันในที่สุดแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่เกือบลืมไปเลยมาคอสถามถึงเจ้าน่ะเจ้าบ้านนั้นต้องการอะไรไม่รู้เขาอยากให้เจ้าไปหาที่บ้านใหม่ที่ไร่องุ่นเขาฮะได้ยังงุนมาลากะชอบอ่ะมันอยู่ระหว่างทางไปซามิเขาบอกวายจะทำให้เขารวยเอาฟายฮิมโอเคได้สิข้าก็ไม่ได้ไปหาเขานานละขอบใจมากฟีบิแบมือขออย่างว่ะฮะโอ้ต้องอย่างนี้ด้วยเหรอข้าจะไปบอกมาคอสสองคนนี้ตื่นพอดีเลยหัวข้าไม่นะตัวเลือกมีผลต่อเนื้อเรื่องอ้อคล้ายๆเกมตัวเลือกเนาะก็คือเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็ได้นะถ้าเป็นคนเลวคือฆ่าสองคนนี้แต่พี่เป็นคนดีนะจับจิตใจพี่จะปล่อยเขาไปเรื่องสนุกจบละบอกไอ้ตาเดียวด้วยว่าถ้าส่งคนมาอีกข้าจะควักลูกตาเขามันแล้วโยนให้นกข้ากินไม่กลัวเราต้องไปเจอมาคอสต้องไปเปลี่ยนชุดซะก่อนแหมต้องแต่งทัวร์คลามเอากดโอเคเพื่อปีนขึ้นไปแล้วทำไมไม่มีกล่องแต่งตัวอยู่บนบ้านเพื่อ Get this on ได้เวลาใส่ชุดค่ะมีอะไรให้ใส่บ้างอันนี้มี Broken Bow ธนูที่แตกหักพกมาเพื่อใส่กระโปรงเอาไม่ใช่เป็นเข็มขัดแค่นี้แต่งตัวแค่นี้จะไปหาผู้ชายต้องแต่งตัวหน่อยนะอันนี้อาจจะสวยที่สุดแล้วในเหล่าสปาร์ตันแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางไปหามาครอสกันเอ้ยแล้วว่าเป็นธรรมเนียมของเกมนี้นะที่เพื่อนๆน้องๆหลายๆคนอาจจะชอบกันนะคะก็เป็นช่วงที่แจกจ่ายความรู้พี่จะกระโดดอึ๊บไม่ได้มันต้องสไลด์ได้ดิวะเอ้ยมันต้องโหนตัวไปอะทำไม่เป็นอะเดี๋ยวลองระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปนะก็มารู้จักกับสปาร์ตาหรือสปาร์ตันกันดีกว่านะคะก็พี่จะเรียกว่าเป็นชาวสปาร์ตันดีกว่านะก็ถ้าใครที่เคยได้ดูซีรีส์เรื่อง300นะก็จะรู้จักกันดีแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันคร่าวๆนะคะชาวสปาร์ตันมีอยู่จริงนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งชาวสปาร์ตันเนี่ยเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในรัฐสปาร์ตาอยู่ช่วงยุคกรีกโบราณนะคะก่อนรู้สึกว่าจะช่วงศตวรรษที่10ก่อนคริสตกาลนะเป็นยุคที่นานโคตรๆนะนานกว่า Assassin's Creed Origin ที่เราเล่นผ่านมาอีกนะก่อนเกิดก่อนเรื่องนั้นอีกนะก็คนสปาร์ตันเนี่ยถ้าเอาง่ายๆก็คือจะเป็นนักรบถึงพอดีเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราค้างกันไว้ที่เป็นนักรบดีกว่าผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพวกทำฟาร์มทำสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงนะเช่นเราเดี๋ยวไปพูดต่อตอนนี้เราเจอละ
ในท่านข้าบอกท่านตั้งนานแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะนี่มันฟาร์มของข้าข้าจะปลูกอะไรก็ได้ต้นองุ่นจะแห้งตายทั้งหมดเลยเจ้าต้องลืมสิ่งที่เจ้าเรียนรู้มาให้หมดสหายข้าเราจะเป็นผู้นำแห่งวงการไว้เชื่อข้าสิอย่ามัวแต่มองย้อนไปคาซันดราในที่สุดฟีบีก็เจอเจ้าสินะข้าเป็นกังวลเรื่องเจ้าเห็นว่าไซคอบส่งคนไปหาข้ากลัวพวกมันจะทำร้ายเจ้าข้าคิดว่าเจ้าควรจะบอกข้าก่อนที่มันจะมาชกหน้าข้านะแต่ช่างเถอะเจ้าซื้อไร่องุ่นเหรอมาคอสไร่องุ่นเนี่ยนะทำไมล่ะข้าชอบไวน์เจ้าชอบไวน์ทุกคนชอบไวน์ทุกคนซื้อไวน์ทำไมข้าจะทำขึ้นมาไม่ได้ก็เพราะว่าเจ้าไม่รู้เรื่องปลูกองุ่นไงหรือว่าทำไวน์ข้าเป็นคนเรียนรู้เร็วแค่ปลูกองุ่นให้โตแล้วก็เอามาทำไวน์แค่นั้นมันง่ายจริงด้วยเนอะเจ้าก็รู้จักข้าดีนี่คิดว่าข้าไม่มีแผนหรือยังไงมาคอสมีแผนการเสมอก็ได้งั้นเจ้าคงจะมีเงินใช้หนี้ข้าแล้วสินะข้ามีเงินใช้หนี้อย่างนั้นเนอะแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้งั้นก็มีซะสิได้แน่ๆสหายข้าแต่เธอน่าจะรับเองนะมีพ่อค้าอยู่ในเซมิข้าไม่ค่อยรู้จักเขาดีเท่าเจ้าหรอกเจ้าอยากให้ข้าไปทวงหนี้ให้ตัวเองเนี่ยนะก็เงินมันรอเจ้าอยู่ที่เซมินี่สหายข้าพ่อค้าคนไหนล่ะดูริสเจ้าก็รู้จักเขาเป็นคนดีนะนี่ดูริสเจ้าโง่หรือยังไงกันน่ะเลิกให้เจ้านั่นมันยืมตังค์ได้แล้วก็เข้าใจคืนตลอดนี่ก็หลังจากที่ข้าไปขู่เขายังไงล่ะก็นั่นแหละทุกคนได้ผลประโยชน์ดูริสได้เงินไปใช้ข้าได้การนับถือและเจ้าก็ได้งานทำข้าพาโลเนียน่าอยู่ใช่ไหมล่ะโอ้ where is Duris แล้วเขาสองดีกว่าแล้วเขาจะหาดูริสได้ที่ไหนอ่ะอยู่ในตลาดแถวเซมิแถวท่าเรือนู่นอ่ะเธอน่าจะรู้จักดีคาซันดาตรงนั้นนั่นเหรอเจ้าเข้าใจข้าผิดเรื่องฟิเทียข้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเขามีเงินของข้ามาคอสและข้าก็ไม่อยากขายไร่ของเราใช่เลยเขามีพอเสร็จเรื่องแล้วก็รีบกลับมาล่ะข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าก็ได้แต่ข้าจะเอาม้าไปอากาศมันร้อนแต่ก็ไกลเกินที่จะเดินไปแต่คิดซะว่าจ่ายดอกเบี้ยมาสิมาคอสเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนเนี่ยแน่นอนสหายงั้นเชิญเจ้าเลือกตามสบายเพลงน่ารักจังมีชิงด้วยนะโอ้ยเขาให้เราเลือกม้าโอ้ตายละไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งพี่เลือกตัวนี้ครับสีขาวข้าเลือกได้แล้วตัวไหนล่ะสีขาวครับตัวนั้นทางขวามือเลือกได้ดีแต่นี่มันไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่หรอกนะเผื่อเจ้าไม่รู้ข้าไม่อยากให้เจ้าได้มาที่เจ้าไม่คู่ควรน่ะอ้าวไม่เอาว่าจะเอาตัวนี้นี่คือตัวที่ข้าต้องการเจ้าแน่ใจนะเพราะว่าข้าแน่ใจมาคอสเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าเลือกในชื่อโฟโบสมันไม่เคยทำให้ข้าตกจากหลังเลยโฟโบสอย่าลืมล่ะมาเจอข้าที่วิหารในเซมิหลังจากที่เจ้าได้เงินเจ้าคืนมาแล้วยูเจอร์บีที่นี่มีไวน์ให้ซื้ออย่าเพิ่งหงุดหงิดไปไม่ใช่เรื่องนั้นเจ้าโง่ฟิบีโดนจับตัวไปแล้วฝีมือใครอ่ะคนของไซคอปน่ะสิจะเป็นใครดิมันลากเธอไปจากถนนน่ะบอกข้าซิวันพาเธอไปไหนไปทางชายหาดคินเมนี่ชายหาดนางว่ายน้ำไปหรือเปล่าเธอจะไปช่วยเธอได้ไปเลยแต่ว่าอย่าลืมเรื่องดูลิสด้วยล่ะคาซานดราโอ้โหอะไรวะมีเขาเรียกอะไรนะมีเควสท่านก่อนจะไปทวงเงินต้องไปช่วยฟีบีฟีบีคือผู้หญิงที่มาหาเราตอนแรกนะเดี๋ยวให้มันเดินทางออโต้แล้วก็เราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวนะดูแมปแป๊บคือทำไมตัวเควสมันอยู่ข้างหลังแล้วทำไมทางที่มันเดินมันไปอีกทางหนึ่งรู้สึกว่าเราต้องบังคับเองแล้วล่ะไม่งั้นมันพาเราไปตามถนนหนทางเรื่อยเปื่อยไปมาแล้วก็ระหว่างทางที่เราจะไปช่วยฟีบีนะคะก็ไม่ลืมที่จะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมามอบให้ทุกคนนะคะต่อจากเมื่อสักครู่นี้แล้วกันเรายังค้างกันในเรื่องของสปาร์ตันนะคะก็
ในรัฐสปาร์ตาที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะจะเป็นรัฐที่แตกต่างจากรัฐอื่นๆของกรีกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นรัฐที่ไม่มีกำแพงเมืองคอยคุ้มกันแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีภูเขาที่เป็นกำแพงธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกองทหารที่คอยช่วยให้เมืองพ้นจากเหล่าศัตรูอ่ะเราถึงกันแล้วเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปมันจะได้ไม่รู้ตัวกันนะปล่อยข้าไปเถอะหุบปากซะไม่งั้นข้าจะมัดเจ้าให้แน่นกว่าเดิมเขาจะเรียกเงินค่าไถได้เยอะเพื่อไซคลอปไม่มีใครยอมจ่ายเพื่อข้าหรอกพวกเขาจนกันทั้งนั้นอยู่นิ่งๆไว้ฟีบีเฮ้ยสอนการกันย่อเพื่อหลบหลีกศัตรูแล้วก็แน่นอนตามมาด้วยแอสซิเนตนะครับซึบอุ้ยมันต่อยตรงไหนอ่ะเรานึกว่าแบบจะลุกมาแบบปาดคออะไรแบบนี้มันต่อยปิกาตู้เอ๊ะอันนี้ลองผิวปากเรียกมาเรามีประสบการณ์มาจากเมื่อพักที่แล้วโอ้ยอันนี้โหดเสียบทะลุข้างหลังอันนี้ยืนข้างหลังยืนหันหลังเนี่ยมันต่อยอะไรอ่ะไม่เข้าใจต่อยหลังหรอยังตัวแซบเหลือคนสุดท้ายนี่อ่ะนี่คือการแทงข้างหลังที่แท้จริงฉันถูกมัดอยู่ตรงนี้มาฉันมาช่วยเร็วฟรีบรีเจ้าไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้แย่นักหรอกครั้งล่าสุดมันเอาผ้ายัดปากข้าเพื่อไม่ให้ข้ากัดมันฟีบีเจ้าต้องระวังตัวนะเจ้าตัวคนเดียวแล้วตั้งแต่พ่อแม่ข้าตายอะเหรอข้าไม่เป็นไรข้ามีเจ้าแล้วเจ้าก็มีข้าและมาคอสพวกเราเป็นครอบครัวกันนี่อ่ะวิ่งเลยคำพูดนี้ย้อนอดีตเจ้าต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้อย่าไปยอมแพ้สู้เขาโอ้ถูกฝึกมาแต่อุ๊ยโอ้โหเจ็บโอ้โหโอ้โกงมากลุกขึ้นมาได้ค่ะท่านพ่อชาวสปาร์ตาเมื่อล้มจะต้องรีบลุกขึ้นมาหยิบอาวุธของเจ้าซะนี่มาซ้อมรบกางขาออกอีกเป็นทหารต้องยืนให้มั่นคงดีมากบุกเข้ามาพอแค่นี้เถอะนิโคลัสพระอาทิตย์กำลังจะตกดินถึงเวลากินกันแล้วเสียงคืนนี้เราจะกินอะไรกันหรอคืนนี้เราจะกินอเล็กซิออสตัวน้อยและเอาเขามาฉลองไม่อย่ากินเขากินข้าแทนข้าอร่อยกว่าได้เนื้อเจ้าอร่อยอยู่แล้วลูกรักเข้ามาข้างในเถอะแกะจะไหม้หมดแล้วเอานี่อุ้มเขาไว้นี่คือน้องชายที่คาราอเล็กซิออสสองคนแรกที่เราเลือกมาแต่เราเลือกเป็นคาซันดามานะเจ้าคือความภูมิใจของข้าจงจำไว้นะเจ้าจะนำชื่อเสียงมาให้ครอบครัวแล้วฉันจะเว้นทำไมเนี่ยกำลังซึ้งอยู่กำลังช็อกกับผ้าคลุมของท่านพ่อคือจะบอกว่าตอนแรกที่เขาให้เลือกเราว่าจะเล่นเป็นชอบพูดอะไรอเล็กซิออสกับคาซันดานะก็คือสองคนที่เป็นพี่น้องกันเพิ่งรู้เนี่ยเจ้ากังวลมากไปส่วนเจ้าก็กังวลน้อยไปเราจะไม่เป็นไรถ้าเราระวังหลังให้กันและกันเกือบลืมไปเลยพวกนั้นบอกให้เจ้าระวังตัวไว้มันพูดว่าไงมันบอกว่าไซคอปตั้งค่าหัวเจ้าทาลอสหมัดหินอยากให้เจ้าตายทาลอสที่เป็นทหารนะแต่ข้าไม่เคยมีปัญหากับเขานะควรจัดการเขาก่อนที่เขาจะทำนะข้าได้ยินมาว่าเขาร้ายกาจมากเชียวล่ะข้าจะหาทางกลับเองไว้เจอกันล่ะบายบุยโหอยู่ๆก็มีเรื่องกับทาลอสหมัดหิลคล้ายๆกับเอ็ดหมัดอาคีป่ะนี่แต่ก่อนไปเรา
อ๋อนี่ไงเหมือนภาคที่แล้วนะมีการตั้งข้างหัวกันเกิดขึ้นเทียร์9คนโอ้โหเราคาซานดราเลเวล1คนที่ตั้งข้างหัวเลเวล5 My God คงอีกนานกว่าจะได้สู้กันเกมนี้ไม่เหมือนเกมเก็บเวลออนไลน์ที่เราจะข้ามเวลไม่ได้นะตายยังเครียดเอาล่ะตอนนี้ location complete นะคิเมนีบีชนะฮะอ่านถูกอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะบางทีก็อ่านไม่ทันเนาะมีเควสใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราแท็กเควสไปก็หลังจากที่เราช่วยฟิบิแล้วเราน่าจะต้องกลับไปทวงเงินกับดูริสนะพ่อค้าที่อยู่ที่ท่าเรือตลาดท่าเรือเดี๋ยวเรียกมาก่อนโฟโบสนี่เป็นมาที่เราเลือกมาจากการนับการจิกเด็กตายเด็กตายเป็นปากโอ่งนะใครเลือกอะไรไม่ถูกก็เลือกแบบพี่ก็ได้นะง่ายดีมาแล้วก็ตามธรรมเนียมแล้วจะลงมาทำไมตามธรรมเนียมของเรานะช่วงที่เดินทางเนี่ยจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อเราก็จะทำการใส่เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกันเข้าไปนะคะอย่างวันละนิดวันละหน่อยคลิปละนิดละหน่อยละกันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะต่อจากเมื่อกี้เรื่องถึงชาวสปาร์ตันละกันคลิปนี้จะพูดถึงสปาร์ตันล้วนๆนะชาวสปาร์ตันเนี่ยไม่สนใจเรื่องการทำธุรกิจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะสนใจแล้วก็หาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นก็คือแบบเพื่อให้ไปสู้รบปรบมือเขาเนี่ยแหละจะไม่ค่อยเน้นธุรกิจสักเท่าไหร่เท่าที่เคยอ่านเจอเท่าที่เคยอ่านเจอมานะคะก็รู้สึกว่าเขาจะแบ่งเลยว่าแบบคนที่ทำหน้าที่เป็นทาสอ่ะหรือว่าเป็นพวกที่ทำฟาร์มส่วนคนที่เป็นแบบเจ้านายหรือคนที่มีฐานะหน่อยก็จะมุ่งเน้นเรื่องการต่อสู้ซะส่วนใหญ่เป็นทหารอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะอ่านผ่านๆมาคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะว่ามีท่าเรืออยู่ตรงนี้ท่าเรือไว้ขนส่งสินค้าแน่นอนจอดม้าไว้ตรงนี้แล้วเดินไปคุยกับดูริสคาซานดราดีใจที่ได้เจอหวัดดีดูริสดูท่าจะขายดีสินะไปบอกมาคอสให้เข้ามาเองถ้าเขายักได้เงินของเขาคืนแต่ว่าข้าอยู่นี่แล้วไงฟังนะข้าแค่จ่ายหนี้ช้ามาคอสเลยต้องบอกว่าให้ข้าจ่ายดอกเพิ่มข้าไม่มีเงินพอสำหรับส่วนนั้นหรอกงั้นก็ไม่ควรยืมเจ้าน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วตอนที่ยืมเงินคนอื่นมาแต่ครอบครัวข้าอากาศมันร้อนนะอารมณ์เลยไม่ค่อยดีรีบจ่ายมันซะดีกว่าเราต้องคู่รู้ดีคำถามคือข้าต้องลงมือกับเจ้าหรือว่าของค้าขายของเจ้าดีกลับไปบอกมาคอสว่าถ้าข้าพร้อมเมื่อไหร่ข้าจะไปจ่ายเองข้าจะไม่ยอมก้มหัวให้ผู้ทหารหรือพวกโง่ที่ยืมเงินมาจากไซคลอปจากไซคลอปงั้นเหรอเขาก็เลยมีเงินซื้อแร่องุ่นสินะฟังนะข้ารู้คงจะไม่รอดถ้าไม่มีมาคอสเขาเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเขามันบ้าไม่ได้อะมาลากาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะตามสบายเลยพอไซคอปเจอเจ้าทั้งคู่ได้ตายเนี่ยเขาให้เราฆ่าแป๊บไม่คืนเงินใช่ไหมอาละวาดแป๊บก็ได้ข้าจะจ่ายให้แค่ยุดก็ได้นี่เงินเจ้ารับไปสิยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับเจ้าดูลิสอย่าได้เอ่ยชื่อข้าอีกข้าไม่อยากให้ไซคอปมาล่าข้าเพราะเจ้าจ่ายหนี้เขาไม่ได้สรุปคือรู้แล้วมาคอสเนี่ยเป็นหนี้เราแต่ว่ามีเงินไปซื้อไร่เพราะว่าไปยืมไปไซคอปมาไซคอปก็คือคนที่แบบส่งคนมาต่อยหน้าเราเมื่อกี้เราต้องไปคุยกับมาคอสซะหน่อยละมันจำเป็นจะต้องไปยืมเงินเขามาเพื่อซื้อแร่องุ่นเชียวหรึมต้องทอล์กวิทเทมไม่ได้การอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นู่นเวลาของแกกำลังจะหมดแล้วไซคอปต้องการเงินของเขาคืนช่วยขยายความให้ข้าหน่อยได้ไหมเมื่อเขากลับมาถึงแคปโรเนียเขาก็จะมาหาเจ้าโดยเร็วแล้วถ้าเจ้าไม่มีจ่ายแล้วก็จะว่าไปเรื่องนั้นแกจะหลบอยู่ใต้หลังมิสติออสไปตลอดไม่ได้หรอกนะเขาจะฆ่าแกแน่พวกทหารจะมาตามจัดการเจ้าแน่นอนไม่มีปัญหาข้าเตรียมเงินไว้แล้วดีไม่อย่างนั้นข้าจะมาดูไซคอปจับไก่โยนให้แพะกินแน่
ใครวะมันโหดขนาดนั้นล่ะอ้าคาซานดราฉันบอกได้เลยจากรอยยิ้มของเจ้าดูริยอมคืนเงินแล้วสินะใครยิ้มฉันเพิ่งรู้ว่าเจ้าเนี่ยไปยืมเงินมาซื้อแรงหมุนนี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือไงเดี๋ยวเราก็ได้เงินคืนข้ามั่นใจมากโหโหแม่งก็ไม่มีทางแล้วนี่เราไม่มีทางเลือกอื่นละเราต้องวางแผนนั่นคือสิ่งที่ข้าถนัดเลยแหละแต่มันต้องใช้มากกว่ากลหลอกเด็กที่ผ่านมานะข้าคิดถึงวันเก่าๆเลยจำได้ไหมเรื่องตอนนั้นเจ้าตัวเปล่ายังเด็กแล้วก็ตัวคนเดียวและข้าก็มีทุกอย่างข้ามอบโลกใหม่ให้เจ้าแค่พัลโลเนียมันฝ่ามือของเจ้าไงวิ่งเลยนึกถึงอดีตเลยคริสเซนอเล็กซิออสคืออะไรอ่ะต้องมีแบบโหหัวกะโหลกโหเราต้องรู้ว่ะอันนี้คือย้อนอดีตตอนเด็กๆของนางอีกทีก็น่าจะแยกจากพัดผ้ากับครอบครัวมาเกิดเรื่องอะไรไม่รู้นะต้องให้เนื้อเรื่องในเกมมันเล่าไปเองอยากรู้เหมือนกันเจอเรือใบเอาว่ะขึ้นเรือขึ้นเรือได้เวลาเดินทางออกจากที่นั่นสรุปก็คือนางเอกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สปาร์ตาแล้วสปาร์ตาถูกแล้วไม่ได้อยู่ที่สปาร์ตาแล้วก็นั่งเรือออกมาแล้วก็น่าจะมาเจอกับไอ้มาคอสเนี่ยแหละเดาไว้อย่างนั้นนี่ไงมาคอสใช่จริงด้วยดูตอนนี้ยังไม่มีหนวดเลย like you every day, ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะที่จะเจอปลาแบบเนี้ยเออฮะ you hungry หิวไหม how about we make งั้นเรามาทำข้อตกลงกันข้าให้บางอย่างกับเจ้าแต่เจ้าก็ทำบางอย่างเพื่อข้านี่ใช่เลยใช่มาคอสเลยนิสัยลองคิดดูเดี๋ยวก่อนตามมาสิพอแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคาซานดรากับมาคอสสรุปคือโดนรับมาเลี้ยงเคฟาโลเนียของขวัญสินะเจ้าคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีมาคอสดูสิว่าเรามาไกลขนาดไหนจากเด็กกำพร้าบนถนนสู่มิสซิออสและตอนนี้ไซคอบเจ้าทุกอย่างเราไปข้าปกป้องเจ้าไม่ได้ตลอดหรอกนะเขาจะมาฆ่าข้าโดยซ้ำอย่ากลัวไปสิดูเจ้าสิข้าจะไปสู้เขาได้ยังไงด้วยอาวุธอะไรหอกสนิมเกาะหรือว่าธนูพังอ่ะอยู่นี่เองพุทหัวอยู่หลังวิหารก็ไม่รอดพ้นสายตาข้าหรอกนะมาคอสดูซิล่ะข้ากำลังพูดถึงเจ้าอยู่พอดีเลยงั้นเหรอข้าอยากได้ไม้นั่นคืนมาคอสธนูใหม่พวกนี้จะดังไปทั่วเกาะแต่ข้าทำไม่ได้ถ้าไอ้โจรพวกนั้นไม่หยุดการขนส่งแน่นอนข้าเพิ่งเล่ารายละเอียดให้สหายข้าคาซันดราฟังเลยเธอพร้อมจะไปจัดการโจรพวกนั้นแล้วเลอะตอนไหนวะเนี่ยYou know me. เจ้ารู้จักข้าดีนี่ข้าพร้อมเสมอข้าบอกแล้วไงเพื่อจะจัดการให้อย่างแน่นอนข้าไม่สนหรอกว่าใครจะลงมือแต่ตอนนี้คนไปจัดการให้พวกโจรนั้นต้องวันนี้เป็นความคิดที่ดีเลยข้าต้องรีบกลับบ้านก่อนนะคะซันดราข้าจะไปหาแผนมาเตรียมรับมือเรื่องไซขอบไงไว้เจอกันนะอ้าวดูทิ้งขี้ไว้เลยถ้าเจ้าอยากได้ไม้เจ้าต้องซ่อมธนูข้าก่อนปกติข้าจะจ่ายค่าแรงให้หลังเสร็จงานเท่านั้นแต่เพื่อหยุดพวกบ้านั่นตามเข้ามาธนูพวกนี้จะทำให้ข้ารวยเป็นเศรษฐีนี่มันดีขนาดนั้นเชียวสงครามกำลังจะเกิดเอเธนต้องการธนูดีๆถ้าพวกเขาต้องการจะชนะพวกสปาร์ตันผลประโยชน์แก่ทุกคนสินะเจ้าเป็นใครเนี่ยมาคอสเนี่ยเหรอเจ้าควรจะเบื่อเจ้านั่นเต็มทีแต่ว่าเจ้าควรจะหาประโยชน์จากสงครามนี้นะบวกกับข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นพวกสปาร์ตันนี่เรื่องมันนมนานมาแล้วตอนนี้ข้าคือคนแคปโทลเนียส่งมาสิ
อาวาเราให้ธนูเขาไปซ่อมฟ่ะอ่ะนี่ของเจ้าดีเหมือนใหม่ธนูนี่แข็งแกร่งพอๆกับเฮราคลิสเลยลองยิงดูสิลองhold to aim แล้วก็ภาพยิงเป็นยิงเป็นฮึบโอเคตอนนี้เราก็มีธนูเป็นอาวุธของเราแหละอาวุธคู่กาอะไรทำไมต้องเล่นเร็วอ๋อเลเวลอัพสกิลได้สิอย่างเงี้ยเลเวล2นี่ไว้ก่อนอุ๊ยโทษเดี๋ยวทอกเราต้องทอกเอาแบบแฟร์ๆนะเจ้าเอาไม้ข้ากลับมาได้ไหมจนพวกนั้นน่ะต้องโดนสั่งสอนซะบ้างเอาแบบแฟร์ๆข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้เองในที่สุดมาขอโชคดีนะที่มีเจ้าเป็นคนเดินงานให้อ่ะเอาอันนี้ข้าจะจัดการเองทำให้สำเร็จล่ะแล้วเร็วๆด้วยหยุดพูดหยุดบ่นการบ่นของเจ้าไม่ได้ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะฉันจะไปจัดการพวกโจรและจะเอาไม้บ้านนั้นกลับให้เจ้าข้ารู้ตามสบายเลยข้าเชื่อใจเจ้าเอาล่ะข้าจะทำบางอย่างให้เจ้าถ้าเจ้าทำงานให้ข้ากว่าจะได้ไปแหมบ่นคิดว่าน่าจะแถวนี้แหละนะใกล้แล้ว90เมตรเดี๋ยวจอดม้าแล้วเราจะเดินทางเข้าไปแบบย่องๆอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหหมาอุ้ยโอ้ยชีตหมามันร้ายกาจหมอกจิ้งจ๋าหมาจิ้งจอกหมดแล้วอ่ะยังมาอีกเลเวลมันเยอะกว่าเราอีกเลเวลเท่ากันนี่หว่าเลเวล2ที่ฉันจะไปจัดการเจ้าโจรฉันจะมาเสียเวลากับ The Dog ว่าได้รูทเลยต่อมาได้เวลาส่งนกเราชื่ออะไรนะ นั่นแหละแท็กเอ้ยรู้สึกว่าภาคนี้จะแท็กง่ายขึ้นคือมันไม่ต้องตรงตัวมากเวอร์อ่ะคือแบบแค่ผ่านมันก็แท็กให้เราแล้วอันนี้คือบอสหัวหน้าของแคมป์นี้นะมี3คนเองเหรอมันต้องมีเยอะกว่านั้นสิอะไรอีกอ่ะโอ้โหมีทั้งเอ้าข้างหน้าเห็นอีกดีพอดีกันสเตลแตกแม่คุณเล่นเกมไหนไม่เคยสเตลได้หมาก็มาคนก็เห็นละเอาว่ะโดนลุมเจอ1ลุม2เข้าไปแตก1แตก2ดับเบิ้ลคิลรู้เลยโอ้โหร่ำรวยพูดถึงร่ำรวยจริงๆแล้วที่อ่านผ่านมาอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่รู้สึกว่าชาวสปาร์ตันสมัยก่อนนะเขาจะไม่ใช้เงินในการแลกนะเขาจะใช้เป็นแบบแท่งเหล็กหรือแท่งหินอะไรสักอย่างอะแต่ว่าในเกมนี้มันเป็นแบบเหรียญเงินน่ะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะอ่านมาผิดหรือไม่เมื่อกี้เราได้เดี๋ยวนะธนูอันนี้เราเพิ่งซ่อมมาแล้วมันใช้ยังไงชิบหายละพยายามกดเลขเล็งบ่ได้มันไม่เหมือนภาคก่อนนะภาคก่อนมันเปลี่ยนอาวุธกดเลข1เลข2ได้แต่ภาคนี้กดเลข1เลข2มันเป็นสกิลอ่ะแล้วฉันจะยิงยังไงอ่ะก็คือต้องเดินไปอย่างงี้เหรอต้องเดินไปสเตลไปแอสซาซินเนตอย่างงี้หรอมแล้วฉันจะมีธนูมาเพื่ออะไรเนี่ยอยากรู้อุ้ยรางวัลในฐานที่เข้าใจตกใจหมดเลย2คนตรงนี้เดี๋ยวเราอุ้ย3คนเราต้องรอให้คนตรงนู้นเดินมาตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเดินไปตรงนู้นแล้วเราก็จะคิวคนตรงนี้เสร็จแล้วคนตรงนู้นก็จะเดินมาตรงนี้เราก็จะคิวคนตรงนี้ที่มันเดินมาจากตรงนู้นโอเคคนตรงนู้นไม่เห็นเสร็จแล้วได้เวลาคิวคนตรงนู้นที่กำลังจะเดินมาตรงนี้มันไม่มาว่ะแม่เจ้ามาซึบเฮ้ยมาดิเหลือกระเด็นไปอุ้ยมันก็ไม่ยากนี่หว่าคาซันดาเก่งอ่ะเนี่ยดูฟันแตกอ่ะเอาดิอือโหรู้งี้มาลุยเดี่ยวต้องอุ้ย
พูดไม่ขาดคำมาลุยตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ต้องสนีกหรอกจริงๆหมด easy ได้เวลาลูทได้เวลาโดรเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนนะอันนี้คือเควสของเรานี่ get the wood เสร็จแล้วก็ลูทลูทลูทมีอะไรอีกลูทลูทหมดยังโอเคเรียบร้อยกลับหาที่จอดม้าภาพแล้วก็ไปส่งเควสมาจอกคนเดินงานเขามาคอสเอาไม้กับไม้ข้าใช่ไหมคนเดินงานเหรอถ้าไม่คิดว่างั้นนะข้าหมายถึงผู้คุ้มกันเขาน่ะข้าช่างโง่จริงๆสถานการณ์ยังไม่เข้าข้างเจ้าหรอกนะจนกว่าไม้จะกลับมาถึงมือเจ้าพระเจ้าที่เจ้าทำงานกับมาคอสจริงเหรอเนี่ยเขาไม่เห็นทำตามคำพูดได้อย่างเจ้าเลยข้าทำงานกับเขาแต่ว่าข้าไม่มีอะไรที่เหมือนเขาหรอกข้าเป็นคนที่รักษาคำพูดงั้นนี่ข้าตอบแทนอย่าไปแบ่งให้มาคอสล่ะQuest complete ตอนนี้เราก็ทำ Quest เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่วงเวลามาเนิร์ดนานเลเวล3เลเวลอัพเดี๋ยวจะไปแอบอัพสกิลก่อนนะแล้วก็ขออนุญาตตัดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพิธีสาด้วยนะคะมาติดตามกันต่อไปในพาร์ทที่2นะกับ Assassin's Creed Odyssey ไว้เจอกัน